ซื้อแบบไม่เลือกก็รวยได้แม่ค้าดอกไม้เฮลั่นตลาดถูกหวย12ล้านดีใจได้หมดหนี้แล้วเมื่อเวลา 17:30 นาทีวันที่16สิงหาคมนางสาวหนูจันอยู่บัวอายุ57ปีแม่ค้าขายดอกไม้สดอยู่ในตลาดเทพจินดาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1โดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข046750งวดประจำวันที่16สิงหาคมจำนวน2ใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทมาเป็นหลักฐานด้วยนางสาวหนูจันเปิดเผยว่าได้ซื้อสลากมาจากแม่ค้าเร่ที่ขายประจำที่นำมาขายเป็นประจำทุกงวดโดยไม่ได้เลือกแม่ค้านำมาให้ก็ซื้อเอาไว้ปกติก็จะซื้อเป็นประจำทุกงวดจนกระทั่งผลรางวัลออกมาตรวจแล้วว่าถูกรางวัลที่1ดีใจมากจนทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่หลังขึ้นเงินรางวัลจะนำเงินไปใช้หนี้และทำบุญที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายและได้ใช้หนี้สินหมดเสียทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด